สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แบงก์กอนการ์ตาโซนำทัพฮอบิลจูเนียลุ้นอย่างหนักพังงาดคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่แล้วแบงก์กอนการ์ตาโซนะครับแนวรุกจอมทัศน์ขวัญใจแฟนบอลชาวไทยนำเทียมฮอบิลจูเนียลงสนามพบกับอาสัมชัญยูไนเต็ดการแข่งขัน FA Thailand ยังลีก2023รอบชิงชนะเลิศโดยผลงานในรอบรองชนะเลิศแบงก์กอนการ์ตาโซเหมาคนเดียว2ประตูพาทีมฮอบิลจูเนียเอาชนะพัทยาดอลฟิลไป 3-0 ส่วนอาสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะหนองบัวพิษ FC 2-0 นะครับปรากฏว่าฮอบิลจูเนียได้ประตูนำอาสัมชัญยูไนเต็ดไปก่อน 1-0 ในครึ่งแรกก่อนเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังทั้ง2ทีมมากดประตูเพิ่มกันอีกถึง3ประตูก็จบกันในเวลาเสมอกันไป 2-2 จะต้องไปตัดสินการดวลลูกจุดโทษปรากฏว่าฮอบิลจูเนียของทีมไมเคิลคาร์โดโซยิงจุดโทษได้แม่นยำกว่าโดยฮอบิลเอาชนะอาสัมชัญยูไนเต็ดไปได้7-6ผงาดคว้าแชมป์ไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยสำหรับไมเคิลคาร์โดโซเจ้าหนูมหัศจรรย์คนนี้นะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นเข้าลงสนามกับทีมชาติไทยมากที่สุดและทางไมเคิลเองก็เปิดใจแล้วนะครับว่าตัวเองเลือกที่อยากจะเล่นกับทีมชาติไทยในอนาคตซึ่งกำลังรอโอกาสนั้นอยู่ด้วยโดยปฏิเสธทีมชาติบราซิลนะฮะบทสรุปดีลแรกนิโคลัสมิโกลสันฟุลแบ็คขวาทีมชาติไทยกับทีมกาโชซิเรียอิตาลีหลังจากก่อนในนี้มีรายงานว่าสโมสรในศึกกาโชซิเรียบีอิตาลีอย่างวิเซนซ่ายื่นเสนอเพื่อคว้าตัวนิโคลัสมิโกลสันแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติไทยจากโอบีโอเดนเซ่ทีมในลีกสูงสุดของเดนมาร์กมาร่วมทัพในช่วงเสาร์นี้รายงานล่าสุดนะครับดีลของวิเซนซ่ากับนิโคลัสมิโกลสันล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องด้วยวิเซนซ่าไม่สามารถที่จะกับตัวนิโก้ได้ตามที่โอบีโอเนเซ่นั้นต้องการส่วนวิเซนซ่านั้นนะครับยอมจ่ายน้อยที่สุดในบรรดาทีมที่ยื่นเข้ามาให้กับตัวของนิโก้อย่างไรก็ตามยังมีอีกน้อย2ทีมในอีกอิตาลีพร้อมที่ทุ่มค่าตัวนิโคลัสมิเคลสันไปร่วมทีมนะฮะทนต่อไปไม่ได้แล้วเสือเวียดนามขึ้นหัวข้อใหญ่สถานการณ์ของเฟืองทำไมถึงได้เล่นแค่2นาทีแฟนเวียดนามขอร้องเรียกร้องให้คงเฟืองกับวิลีกนะฮะจากการที่เงียนคงเฟืองแนวรุกสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมชาติเวียดนามย้ายไปสร้างชื่อบนเวทีเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเอาไปเอามาไม่เป็นเช่นนั้นซะแล้วล่าสุดสื่อของเวียดนามพันหัวข้อใหญ่ถึง3เดือนเงียนคงเฟืองนักเตะที่ถูกเลื่อมไปยังโยโกมาเอฟซีเพื่ออะไรกันนักรายงานระบุนะครับเงียนคงเฟืองซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามได้รับการเซ็นยาระยะยาวถึง3ปีที่อยู่กับมาเอฟซีตอนนี้เส้นทางที่ญี่ปุ่นของเหงียนคงเฟืองเข้าใกล้1-3ของการค้าแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วแต่คงเฟืองไม่ได้ลงเล่นเลยได้ลงเล่นไปเพียงแค่2นาทีเท่านั้นกับโยโกมาเอฟซีนอกนั้นอยู่บนมานั่งสำรองไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองอีกบางนัดกระทั่งณตอนนี้ก็3เดือนเต็มๆแล้วที่โยโกมาเอฟซีไม่ใส่ชื่อของเหงียนคงเฟืองลงเล่นแม้แต่ฟุตบอลถ้วยเอมพอร์ตครับแมตช์ล่าสุดก็ไม่มีชื่อของเมสซี่แห่งเวียดนามซึ่งต่างจากสถานการณ์ของสุภาชงสุรชาติกองกลางดีกีทีมชาติไทยที่ตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักตัวจริงของทีมจากสโมสรคอนโซเลซัปโปโรไปแล้วลงสนามในรายชื่อเริ่มต้นอย่างต่อเนื่องสำหรับรายการเจลี่28ปีแล้วนะครับสำหรับเงียนคงเฟืองไม่ใช่ดาวรุ่งอีกต่อไปแล้วเขาอยู่ในช่วงที่พีคที่สุดในอาชีพดังนั้นเขาจึงเป็นจะต้องได้รับโอกาสการลงสนามอย่างสม่ำเสมอล่าสุดตอนนี้แฟนๆของเวียดนามได้เลือกร้องให้เงียนคงเฟืองต้องกลับมาวาดลวดลายที่วีลีกดีกว่าซึ่งหลายทีมใหญ่ๆก็ต้องการนักเตะมากประสบการณ์และมากความสามารถอย่างเงียนคงเฟืองในลีกของเวียดนามหากเงียนคงเฟืองยังอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อไปมีแต่จะส่งผลเสียและส่งผลต่อทีมชาติเวียดนามที่กำลังมีโปรแกรมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกปลายปีนี้อย่างแน่นอนโดยสำหรับเงียนคงเฟืองจะรึกชื่อเป็นนักเตะเวียดนามคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ย้ายเข้าสู่เจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นหากเขาได้รับโอกาสลงสนามในศึกฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นไปแล้ว1นัดโดยได้ลงแค่2นาทีเท่านั้นเอง Official มูฮัมหมัดอุสมันมูซาลาไทยไปคอร์โดบาอีกรอบ Blackpool United นะครับยืนยันการปล่อยตัวมูฮัมหมัดอุสมันมูซาไปค้าแข่งกับคอร์โดบาในลีกสเปนอีกรอบแล้วโดยสำหรับเจ้าเม็ดนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ไปค้าแข่งกับคอร์โดบาในประเทศสเปนมาแล้วก่อนที่จะกลับมาช่วยแบล็กเพิร์ลในฤดูกาลนี้
การที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆของทีมก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิ๋มประธานสโมสรแบล็คเพิร์ลขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนและเพื่อนร่วมทีมที่ต้อนรับผมเป็นอย่างดีในทุกช่วงเวลาที่อยู่กับทีมผมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำผลงานให้ดีกับทีมที่สุดเจ้าเม็ดกล่าวแล้วทีนี้ผมต้องหยุดพักเพื่อกลับไปลุยความฝันของผมต่อที่สเปนจะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สามารถกลับมาได้และเมื่อถึงเวลาผมจะกลับมาเล่นอีกครั้งที่บ้านของเราสโมสรแบล็คบลูยูไนเต็ดประวัติศาสตร์ฟุตซอลไทยนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ซัดเกมเดียว18ตุงใส่ศึกชนิดซุปเปอร์ลีกระเบิดฟอร์มเทพคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ฟุตซอลนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ดาวเตะทีมฟุตซอลไทยรัวคนเดียว18ลูกในเกมเดียวช่วยต้นสกัดเซียนเจียนจึงหงสปาร์ต้า FC ระเบิดคู่แข่งถล่มเอาชนะไป41ต่อ2ในศึกฟุตซอลชนิดซุปเปอร์ลีกพร้อมทะยานขึ้นนำเป็นดาวสันดุ้ยด้วยจากการที่มีนักฟุตซอลทีมชาติไทยอย่างนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ไปค้าแข่งอาชีพในลีกจีนกับทีมซินเจียนจงหงสปาร์ต้า FC ในศึกฟุตซอลชนิดซุปเปอร์ลีกล่าสุดมีข่าวฮาเมื่อนาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ระเบิดฟอร์มเทพกดคะแนนถึง18ลูกในเกมที่ซินเจียนจงหงสปาร์ต้า FC ถล่มเจ้าจิง41ต่อ2ในศึกฟุตซอลชนิดซุปเปอร์ลีกซึ่งถือเป็นนักเตะคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ด้วยทำให้ตอนนี้อดีตดาวซันโวฟุตซอลไทยลีกปี2017กับทีมแบงคอก BTS ยิงไปแล้วรวมถึง30ลูกเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในลีกนำอันดับที่2อย่างฮาเมดเอสมาเอลฟูดาวเตะทีมชาติอิหร่านที่ยิงรวมไป25ประตูกับต้นสกัดเซินเจินหนานหนิงส่วนผลงานต้นสกัดของนาวินเซินเจียนจงหงสปาร์ต้าอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนโดยเหลือการแข่งขันอีก3แมตช์นะฮะโอ้โหก็ระห่มไปเลยทีเดียวนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14กรกฎาคม